ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์มีก๊าซธรรมชาติมีน้ำมันมีโพแทสมีทองคำมีทองแดงมีดีบุกมีสังกะสีมีอะไรอีกมากมายแต่ทำไมคนไทยถึงยากยากจนแล้นแค้นแสนเข็ญหลายคนทำงานหัวซุกหัวซุนทำงานหลังขดหลังแข็งปากกัดตีนถีบเพียงเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ไปวันวันคำตอบก็คือเงินทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่เคยถึงกระเป๋าของประชาชนเลยมันไปคาตุ้งอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวงคืนสมบัติของประชาชนคืนมาที่มันปล้นเราไปไม่ใช่แค่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็ทำอย่างเดียวกันเพื่อไทยชาติพัฒนาชาติไทยชาติโน้นชาตินี้รวมถึงชาติชั่วก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาล้มรัฐบาลหนึ่งของพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อให้อีกพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาแทนเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อล้มรัฐบาลและตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาทำหน้าที่ล้างบ้านล้างเมืองในเวลาประมาณ 1,000 วันเสร็จแล้วสลายตัวหน้าที่ล้างบ้านล้างเมืองมี 5-6 ประการประการหนึ่งประการแรกก็คือทวงคืนสมบัติของประชาชนให้กับประชาชนอันที่สองลากคอโจรเข้าคุกสามล้างบางระบบราชการสี่ดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยให้มีที่อยู่ที่กินที่สุขหัวนอนและที่ทำมาหากินท้ายสุดเพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณแต่มิใช่ไล่เพื่อไปอัญเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลแต่ไล่เพื่อสถาปนารัฐบาลของประชาชนให้บริหารประเทศ 1,000 วัน